ขนส่งปรับลดราคาค่าโดยสารลงนะครับเพื่อความเป็นธรรมกับผู้ใช้บริการหลังราคาน้ำมันได้ปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการลดลงแล้วติดตามได้จากรายงานของคุณพิมยาดาภัทรีพีรากรครับเพราะว่าหนูก็หาเงินไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแบบลดนิดนึงก็ยังดีแบบบางที่แบบก็แพงมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ลงด้วยครับเพราะว่าคนสมัยนี้ประชาชนมันจนขึ้นเยอะเวลาเดินทางเนี่ยมันใช้เงินเยอะเนี่ยก็ใช้รถเมย์พวกรถอะไรนะครับถ้าเกิดลดลงได้ก็น่าจะเป็นผลดีค่ะแต่อยากให้ลงแหละเพราะคนมันต้องขึ้นไปตลอด24ชั่วโมงอ่ะไปไหนมาไหนก็อยากจะให้ลงอ่ะเพราะมันหลายต่อเสียงเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการให้ค่าโดยสารขนส่งสาธารณะปรับลดราคาทันทีหลังราคาน้ำมันในประเทศปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วเพื่อแสดงความเป็นธรรมโดยประชาชนรายนี้คาดหวังให้รถโดยสารประจำทางปรับลดราคาลงแม้ปัจจุบันจะมีราคาค่าโดยสารถูกกว่าขนส่งสาธารณะอื่นทำให้ประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้บริการซึ่งในแต่ละวันมีค่าใช้จ่ายจากการเดินทางมากหากปรับลดราคาลงจะช่วยลดภาระได้อีกก็อาจจะเป็นเหมือน6บาทอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังโอเคเนาะแต่วันนี้เขาขอขึ้นอยู่ตั้ง10บาทแล้วนี่ยังพูดยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะน้ำมันลงแต่ลดร่วมขอขึ้นอย่างงี้ใช่เปล่าก็หงุดหงิดเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาขึ้นโอ้ยทุกคนร้องจะขึ้นกันหมดแต่พอตอนจะลงเงียบกันหมดเลยอ่ะมันก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะถ้ามีรถฟรีก็ขึ้นฟรีเลยเราก็เลือกประหยัดใช่เราก็ต้องหาทางประหยัดอย่างนี้แหละเช่นเดียวกับหญิงสาวรายนี้ที่อาศัยนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นประจำในการเดินทางเพราะมีความสะดวกรวดเร็วซึ่งยอมรับว่าบางครั้งถูกคิดราคาเกินความเป็นจริงจึงหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและกำหนดราคาตามระยะทางที่เป็นธรรมก็เคยมีทวงบ้างอย่างบางทีเราเคยนั่งจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งแล้วระยะทางประมาณนี้แต่พอเราไปนั่งอีกที่หนึ่งเขาเก็บเราแพงกว่าเราก็เลยบอกพี่หนูเคยนั่งเท่านี้นะก็จะแบบเอ้ยแต่ละที่มันไม่เหมือนกันเก็บไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเราก็พูดไม่ได้เพราะเราใช่เราก็พูดอะไรไม่ได้เพราะเรานั่งโดยสารเขามาแล้วด้วยเราก็ต้องจ่ายค่าโดยสารตามที่เขาเก็บก็รู้สึกว่าบางทีมันก็แพงไปแบบไปใกล้ๆอย่างเงี้ย40-50บาทอะไรเงี้ยค่ะไม่โอเคค่ะถ้าคิดได้เป็นแบบอัตราที่มันแบบว่าเราสามารถรู้ได้ว่าระยะทางเท่านี้ควรคิดเท่าไหร่งั้นก็จะโอเคกว่าราคาน้ำมันที่ปรับลดลงทำให้ต้นทุนด้านขนส่งลดลงตามไปด้วยซึ่งประชาชนก็คาดหวังให้ผู้ประกอบการได้หันมาทบทวนและกำหนดราคาที่เป็นธรรมกับฝ่ายผู้บริโภคและประชาชนพิญญาดาภัทรีธีรากรห้องข่าว NDP นายกรัฐมนตรี